ในวันนี้นะคะเราจะอ่านในหน้าที่19มีทั้งหมดอยู่10ประโยคนะคะซึ่งประโยคเหล่านี้ได้นำคำในเล่มคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นป.2มานะคะผสมเป็นคำศัพท์นะคะผสมเป็นประโยคให้เราได้นะคะทีนี้ฟังเสียงคุณครูนี่อ่านก่อนนะคะแล้วเด็กๆค่อยอ่านตามทีหลังนะคำที่หนึ่งประโยคที่หนึ่งแต่งตัวไปทำงานสองแม่ซื้อถ้วยชามสามที่ห้องมีถังขยะสี่พ่อปลูกถั่วเขียวห้าฉันชอบถั่วงอกหกแม่ค้าขายถั่วฝักยาวเจ็ดแม่ซื้อถุงเท้าแปดพี่ไถนาเก้าฉันชอบทอดมันนะคะทีนี้ฟังนะคะประโยคที่หนึ่งในรอบนี้อ่านตามคุณครูนะคะหนึ่งแต่งตัวไปทำงานแต่งตัวไปทำงานสองอ่านตามก่อนอ่านตามก่อนนะคะสามเพราะว่ายังมีคนไม่ฟังนะคะคุณครูบอกว่าฟังคุณครูนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้เราได้อ่านออกเสียงได้ชัดขึ้นเพราะเราผิดหนึ่งคำนั่นหมายถึงประโยคนั้นเราไม่ผ่านนะคะขออีกนึงทีนี้ดูนะคะ1แต่งตัวไปทำงาน ตบไม้อ่านออกเสียงได้ค่ะ1แต่งตัวไปทำงาน2ก็คือช่วยชามสองแม่ถือถ้วยชามสามที่ห้องมีถังขยะสามที่ห้องมีถังขยะสี่พ่อปลูกถั่วเขียวสี่พ่อปลูกถั่วเขียวห้าฉันชอบถั่วงอกหกแม่ค้าขายถั่วฝักยาวเจ็ดแม่ซื้อถุงเท้าแปดพี่ไถนาเก้าฉันชอบทอดมันเก้าฉันชอบทอดมันสิบคณะครูทอดผ้าป่าทีนี้นะคะต่อไปให้เด็กๆอ่านเองพร้อมกันตามประโยคที่คุณครูนี้ชี้นะคะประโยคที่หนึ่งเก่งมากค่ะประโยคที่สองเก่งมากค่ะ
ประโยคที่สามเก่งมากประโยคที่สี่ต่อไปเผาหัวงอหัวงอประโยคที่หกค่ะขาขาตัวสั่งยาวประโยคที่เจ็ดค่ะขาขาประโยคที่เก้าเย็นมากค่ะประโยคที่8ขอโทษเมื่อกี้พูดผิดต่อไปประโยคที่9ต่อไปสุดท้ายประโยคที่10คณะครูทอดผ้าป่าโอเคค่ะเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากในการอ่านวันนี้นะคะทีนี้ต่อไปนะคะคุณครูนี้จะให้เด็กๆนะคะอ่านทีละคนทุกคนปิดไมค์ค่ะถ้าไม่ได้เรียกชื่อตัวเองนะคะขอความร่วมมือเด็กๆไม่เปิดไมค์นะคะเพราะคุณครูจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนของเรานะคะคนที่หนึ่งเอาตามเลขที่เลยไหมโลโลค่ะผมขอตามเลขที่ครับตามเลขที่ให้คุณอ่านค่ะเลขที่ค่ะคุณอ่านคุณอ่านคุณอ่านก็ได้คุณอ่านก็ได้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สองค่ะทีนี้วันที่สองค่ะเลขที่สองค่ะอ่านก่อนเพื่อนเริ่มค่ะเลขที่สองเลขที่สองอยู่ไหมเลขที่สองจอมืดนะคะทีนี้เอาเป็นว่าเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนใช่ไหมกันยายนเป็นเดือนลำดับที่เท่าไหร่9ค่ะ9เลขที่9อยู่ไหม9เลขที่9ไม่อยู่อีกแล้วนะคะเอ๊ะทำยังไงล่ะเลขที่9ก็ไม่อยู่นะคะเอาเป็นว่าครับ19ครับทีนี้เอาเป็นว่าตามใจคุณครูนะคะจะเรียกชื่อตามใจคุณครูทีนี้เลขที่1ก่อนเลยค่ะ1แต่งตัวไปทำงาน2แม่ซื้อถ้วยชาม3ที่ห้องมีถังขยะ4พ่อปลูกถั่วเขียวห้าฉันชอบถั่วงอกหกแม่ค้าขายถั่วฝักยาวเจ็ดแม่ซื้อถุงเท้าแปดพี่ไถนาเก้าฉันชอบโทษมันสิบคณะครูโทษผ้าป่าเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะวันนี้นะคะโฟกัสออกจากห้องไปได้นะคะแล้วหนูอ่าน LPC แล้วเนาะชั่วโมงต่อไปไม่ต้องเข้าพบคุณครูนะคะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงขอบันทึกก่อน